เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะก็สู่เกมอีโนเซเนียในพาร์ทที่8นะครับผมก็คาดว่าพาร์ทนี้จะมีเกิดการดราม่าเกิดขึ้นแน่นอนครับดูจากสภาพแวดล้อมของดันเจียนแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ในดันเจียนของพี่สาวเราครับพี่มาเจเลต้าครับก็เดี๋ยวจะเอามาออกเดินทางกันต่อเลยครับมันมีอะไรวะเนี่ยเอ้าอ๋อเป็นทางผ่านเหรอมันจะมีแสงทำไมวะมีแสงวีบับแล้วด้านขวามันมีอะไรวะลองไปด้านขวาก่อนแล้วกันเงียบแล้วข้างบนมีอะไรวะเอออ๋อเข้าไม่ได้เหรอเคเข้าไม่ได้ใช่ไหมเคมันติดบันไดนี่ฮะโอเคไปด้านขวาก่อนแล้วกันเหมือนกันใช่ไหมสีตีมึงแองเจิลอินเทอร์เนี่ยตัวไลเวทตัวไลเวทอ่ะเฮ้ยไม่หลบทั้งนั้นเงียบไม่มีการหลบเงียบเกิดการเฮดพีเต็มเงียบไม่หลบเงียบยังโหดโอ้โหมันไลเวทมาไม่มีการหลบเลยเฮ้ยอะไรวะห้องอาหารเนี่ยเคฟมีอีเทพธิดาที่ไปฝึกงานเนี่ยฝึกงานอินเทิร์นไปก็ฝึกงานให้โอเคเทพธิดาฝึกงานก็ตีแม่งให้ตายไปหมดเลยครับตรงนี้มีดูอะไรวะอุ้ยเดี๋ยวขอตีนี่ก่อนหลบได้กูหลบได้นั่นเหนอะนั่นเหนอะน้องนันเจ๊นันเข้ามันไก่เนี่ยโอ้ไม่ใช่เอฟนี่มันได้คริสตัลสีน้ำเงินมาฮะโอเคแล้วมันไปทำอะไรวะมันใส่ตรงนี้เหรออ่ะไม่ใช่ฮะโอเคดูเหมือนว่าต้องไปด้านซ้ายครับโอเคไม่สู้แล้วเสียเวลาครับไอ้พวกนี้มันอ่อนไงมันอ่อนเกินไงเดี๋ยวเราจะเก่งเกินไปเฮ้ยหลบว่าจะตีมันสักหน่อยหลบกูหลบได้กูหลบแบบพยับยนต์มากครับวินาทีสุดท้ายเฉียดหลังมาเลยผมนี่ไหม้ไป3เส้นครับถุยไม่ใช่ครับโอเคมาทางด้านซ้ายกันต่อครับเจนันเดี๋ยวนั้นแม่งไล่เวทใส่อย่างเดียวเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไหนดูซิว่าตรงนี้มีอะไรมีป้ายอะไรวะให้อยู่ข้างล่างครับส่องแสงประกิบประกับเขไปด้านซ้ายก่อนแล้วกันตรงนี้มีประตูห้องคุ้นๆว่ะห้องนี้มันเป็นห้องของพี่มาเจเลต้านี่นะชิบหายโผล่มาได้ไงวะจุดๆนี่มีตุ๊กตาหมีนี่ว่ะนี่จะเป็นตุ๊กตาหมีที่พี่ชอบมากฉันจำได้ว่าฉันเห็นพี่สาวนอนกอดอันนี้ร้องไห้ตอนกลางคืนน่ะนะจุดๆอ๋อเป็นตุ๊กตาหมีที่พี่ชอบมากอ่ะโอเคนี่มีไม้กางเขนนี่มีกระจกนี่มีค้นหากำลังค้นหาอยู่ฮะโอเคเจอไม่เจออะไรเลยค้นหาเจอบทเพลงอีกด้านหนึ่งของความสิ้นหวังพาร์ท1อย่างทิพย์เพลงอะไรวะแล้วต้องทำอะไรกับมันวะเดี๋ยวขอทำตัวห้องนี้ก่อนแล้วกันครับห้องนี้มันห้องชั้นนี่วะจุดอ้าวห้องนี้มีอะไรวะมันตึกตรงนี้สี่บางที่บางแห่งนะจุดปิ้งเจอแล้วเราได้รับพิมพ์เขียวของดาบไฮดรันเจียสามารถไปคราฟได้แล้วก็เกาะคริสตัลสีม่วงสามารถเอาไปคราฟได้แล้วโอเคได้รับรีซีฟแบบรีซีเป้ไม่ใช่รีซีฟโอเคนี่มันเป็นภาพวาดที่ห่วยมากเลยนะอ้าวชิบหายแล้วก็อ๋อมันวาดเองเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันมีความกล้ามากที่จะเอาไปให้นักตีดาบนะทำงานเพื่อเป็นทีมเขียวเล่มนี้อ้าวชิบหายแล้วเหมือนตอนเด็กมันวาดดาบเองเหรอแล้วไปให้แบบคนหน้าตาเปิดม่านได้อะโอเคแบบตอนเด็กมันวาดรูปดาบเล่นครับเป็นสมุดครับเหมือนตอนที่ผมทำตอนเด็กครับแล้วก็ไปให้ช่างตีดาบตรงนี้ลงล่างไม่ได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ตรงนี้มีอีเนี่ยฮะเดี๋ยวท่องตรวจดิตรงนี้มันจะมีรูช่องวงกลมอยู่เราใส่คริสตัลสีน้ำเงินลงไปแล้วไงต่ออ่ะโอ้มีหายไปก็ไปด้านขวาได้แล้วดิด้านซ้ายก็ไปได้ใช่ไหมโอเคตีแม่งก่อนมันใช่ขึ้นเลยแล้วกันไงโอเคตรงนี้มีรูปปั้นนะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคด้านซ้ายด้านขวามีทางเข้าตีมันให้ตายก่อนครับเก็บเวลไปในตัวด้วยแฮปโอเคด้านไหนก่อนดีวะด้านขวาแล้วกันโผล่มาตรงที่มีเปียโนฮะเอาแล้วกูเข้าทำไมวะเนี่ยกูจะสำรวจเปียโนนี่คือเปียโนเนี่ยฉันก็ถึงเวลาที่พี่สาวเล่นให้ฉันฟังเลยนะพี่เป็นเจเลต้าเล่นเปียโนเป็นไหมวะอย่างเทพนี่คือโน้ตเพลงอ๋อแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สมบูรณ์นะอีกด้านหนึ่งของความสิ้นหวังนั่นเหรอจุด
ฉันจะต้องตามหาอีกส่วนหนึ่งที่หายไปของบทเพลงนี้ให้ได้เลยโอเคฮะก็เหมือนว่าเรามีบทเพลงพาร์ทหนึ่งใช่ไหมแต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็คือมันยังไม่ครบโอเคต้องตามหากันต่อแบบด้านซ้ายนี้หรือเปล่าอีเจนันสองคนกับเจนันไล่เวสกูนี่เจนันนะเจนันเจนันโอเคอีนี่มันอินเทิร์นไงอินเทิร์นแน่นอนไงโอเคแล้วก็ตรงนี้มีอีเทพิดาสองตัวแล้วก็มีเจนันตีเจนันก่อนเลยแม่งตัวปัญหาเลยเนี่ยอีตัวนี้มันไม่แค่แต่มันเดินอย่างเดียวเนี่ยครับมันเดินอย่างเดียวเลยครับมันไม่ทำอะไรเลยครับตีเราแค่หนึ่งอย่างเงี้ยเราได้รับหนังสือแห่งการป้องกันบทที่สามครับใช้เลยครับกดอะไรวะไม่ใช่ไหนก็มาแล้วขอดูดาบดินี่ไงข้างบนสุดหรือเปล่าแล้วข้างล่างมันมีอะไรได้ทำได้บ้างวะเนี่ยนี่ดาบตัวใช้ดาบหักกับคริสตัลสีม่วงดาบหักก็เป็นดาบแรกเราเลยไม่ใช่เหรอวะดาบแรกเลยผมทำดาบแสงตั้มก่อนละกันแล้วก็จะมีเกาะแสงตั้มทำได้โอเคไหนดูของอย่างอื่นสิเผื่อมันพอฮะส่วนอันนี้เป็นเกาะในตำนานใช่ไหมน่าใช่นะเพราะว่ามันเป็นพิมพ์เขียวที่เราวาดขึ้นเกาะสีม่วงคริสตัลสีม่วงฮะโอเคเราจะทำเกาะแสงตั้มก่อนฮะนี่อึ๊บโอเคจัดไปแล้วก็ใส่ดีครับรอเลยครับเดี๋ยวลืมครับ ลืมนี่ชิบหายแน่นอนครับเฮ้ย89เลยวะจาก70จะไปแต่คิดที่เข้าลดลงวะไม่เป็นไรครับแล้วก็มีเกาะแสงตั้มเพิ่มเป็น95จาก87ฮะโอเคดีเฟนส์จัดไปครับโอ้โหยังโหดตอนนี้ไม่มีใครตีเราเข้าแล้วฮะแล้วก็นี้มีเราต้องใส่ดีเฟนส์บวก3จัดไปครับตอนนี้แบบอึดแน่นอนครับแล้วก็มีหนังสือลบลีกแล้วใส่ไปเลยครับนี่1 2เขบ1 2 1 2แน่นอนครับโอเคเดินทางกันต่อครับก็ต้องเดินผ่านอีเจดัน2ตัวที่มันไล่เวทไล่หลังเรามาเลยโอเคแล้วก็เราต้องไปทางด้านขวาใช่ไหมอึ๊บอืมตีด้านขวานี่ฮะโอเคตรงนี้ไปต่อได้โอเคจะไปครับตรงนี้มีสีเหลืองโอเคอีวงเวทสีเหลืองที่มันไม่ให้เราเข้าครับข้างล่างไปได้เหรอแล้วก็ด้านขวาไปได้โอเคไปด้านนี้ก่อนนะกันแล้วก็ไหนดูซิอีเจดันอ้าวมือมีตีเจนันมาขวางเฉยดีมากเลยอีแองเจิลอินเทอร์เจนันเนี่ยเจนันโอเคครับเดินทางต่อครับตรงนี้จะมีหีบสมบัติอีกแล้วแล้วก็ต้องตีพวกนี้ก่อนครับโอเคฮะที่ทำเสียงหลอดทำไมวะเนี่ยโอเคครับก็อีเจนันครับมึงต้องตายแน่นอนครับแล้วก็อีแองเจิลอินเทอร์ครับนี่โอเคไหนดูซิมีอะไรเหนื่อยมากตีแม่งโอ้โหอีกด้านหนึ่งของความสิ้นหวังพาร์ท2ฮะโอเคเหมือนจะได้แล้วหรือเปล่ามี2อันแล้วฮะมันจะได้แล้วฮะโอเคลองไปสำรวจเปียโนดูฮะข้างล่างไปได้นี่หว่าลองไปข้างล่างก่อนแล้วกันอ๋อมันโผล่มาที่เดิมที่เดิมไม่ใช่เหรอแล้วกูเข้ามาทำไมวะเนี่ยกูไปแล้ว เข้ามาดูเพื่อความแน่ใจคนจริงไงแล้ว24แล้วบอกเลยว่า2โหลโอเคเกิดสำรวจตรงนี้จะเป็นรูปปั้นเทพธิดานะให้ท่านอธิษฐานหน่อยแล้วกันนะเพื่อพลังชีวิตเหรอเขียบก็เล่นปิโนกันหน่อยเราได้วางอีกด้านหนึ่งความสิ้นหวังพัดหนึ่งลงไปแล้วก็ได้วางอีกด้านหนึ่งความสิ้นหวังพัดสองลงไปบนปิโนฮะโอเคแล้วก็ไงต่อเกิดอะไรขึ้นเราเล่นปิโนอ่ะอ้าวปิโนมันเล่นด้วยตัวมันเองนะเอาทิพย์มหายมึงหลอนแหละหลอนมึงหลอนเหรอเซนเนียโดนตัวไหนมาเนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะทำให้ผ่อนคลายลงนิดนึงอะนะเหมือนกับว่ามีพี่สาวอยู่ข้างๆฉันเลยขนาดนั้นเลยวะโอเคเกิดการย้อนอดีตอีกแล้ว ย้อนอดีตแน่นอนกับตัดมาแบบนี้เมื่อตอนเด็กใช่ไหมว่าพี่สาวได้เก่งปิโนมากเลยเนี่ยอยากจะเรียนรู้วิธีการเล่นเปียโนไหมล่ะเดี๋ยวพี่จะสอนให้ไม่อ่ะหนูอ่ะแฮปปี้แล้วถ้าได้เห็นพี่สาวเล่นให้ฟังหน่อยนะจริงเหรองั้นพี่ก็จะเล่นทุกครั้งที่เนี่ยต้องการจะฟังมันแล้วกันนะนี่นะคือสัญญาลูกผู้หญิงไงล่ะโอเคตอนนี้สัญญาลูกผู้หญิงเย้โอเค
นี่พี่สาวอะไรเหรอนี่เพลงนี้นะชื่อเพลงอะไรเหรอจุดพี่คะนี่นะมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะยังตั้งชื่ออยู่แต่ว่าฉันก็กำลังจะเสร็จแล้วละยังไงก็คงจะได้ชื่อมาสักชื่อนึงนะก่อนเสร็จสิ้นงานนี้นะโอเคฮะเพลงนี้มันพ่อเหมือนกันนะจะว่าไปหูเป็นเพลงเปิดไทเทนเกมด้วยฮะถ้าจำไม่ผิดอีกด้านหนึ่งความสิ้นหวังงั้นเหรอนี่นะคือชื่อที่พี่สาวได้ตั้งมาอย่างงั้นหรือจะหยุดเฮ้ยอะไรวะอ๋อให้เดินกลับไปได้เหรอแล้วไงต่อแล้วกูต้องไปตรงไหนวะสีเหลืองมันก็ยังไม่เข้าอ่ะหรือว่าไปด้านซ้ายไว้ที่สีชมพูเหรอตรงนี้มันแค่อธิษฐานนี่เก็บฟื้นพลังกันที่มันเต็มแล้วเพื่อขี่ช่างมันเก็บไปด้านซ้ายมันจะมีอันนึงที่มันเดินไปได้ครับไหนดูสิอีเจนันโอ้โหไล่เวทไล่หลังมาเลยโอเคเดินไปด้านบนนี้ครับนี่ไปได้แล้วครับโอเคใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี้ออกมาที่ใหม่ตีให้ตายให้หมดเก็บแล้วก็ตีให้ตายให้หมดเก็บหลบทันโอ้โหแบบโหดมากผมนี่ไหม้ไป5เส้นกับถุยไม่ใช่เอมึงจะไหม้อะไรแน่ๆวะเกนันเนี่ยมึงเกนันเนี่ยตรงนี้มีรูปปั้นอะไรวะเอ้ยไอ้นี่มันตัวโหดดิว่ะข้างในมีหีบอ่ะเดี๋ยวต้องตีนี่ให้ตายวะตีมันให้ตายแล้วกันเดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะมีอะไรในหีบแกผมว่ามันจะเปิดทางหรือเปล่าใช่ไหมตีแรงป่าวะหูก็ตีคนแรงตั้งหลักเลยกูเยี่ยมตีร้อยหนึ่งเลยวะกูมี HP 200กว่ามึงวับสกิลแบบเดี๋ยวมึงเจอกันนี่เอาบ่ไม่เอาอ่ะมึงเอามึงตียังโหดโอ้โหเก็บได้ทีนึงทำไมมันอึดจังวะเก็บรอ MP รอ HP เอาสักหน่อยไหมสักหลอกหนึ่งกลับมาตั้งรักเลยเหลือ54อีก3-4ทีน่าจะตายเลยรอ MP หนึ่งฮะนี่20ตีเลยเก็บแล้วก็ตีเทมดะทีหนึ่งโอ้โหเหลือ6กูยืนตั้งหลักอย่างไกลเลยครับแต่ตัวนี้มันไม่ตีเราแบบมันไม่เดินมาตีเราก่อนนี่ว่าแปลกดีครับตัวมันซะใหญ่เลยครับเก็บเราจะทำการตีมันให้ตายในรวดเดียวครับตายบ่ไม่ตายเขาแน่มันไม่ตายเราก็ตายครับแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันครับอยากได้หีบข้างหลังครับอยากได้หีบข้างหลังมึงโหมายืนขวางทำไมก็ไม่รู้นิดนึงรีเจนแป๊บหนึ่งแหะตายบอกตายแล้วได้รับหินของแสงตั้มแบบในตำนานเลยแล้วไงต่อแล้วกูไปเอาหีบไม่ได้กูต้องไปตรงไหนเนี่ยบ้าเอ้ยต้องไปเอาตรงไหนเก็บอันนี้แหละมันไปไม่ได้อ่ะโอ้เลยวะไอ้ชีเหลืองๆมันเอาจากไหนวะเจ้าฮีบโอ้โหงงมันไม่ฮะมันไม่มีเลยครับผมว่าผมเดินทั่วแล้วนะใช่ไหมตีมหูมันใต้ตีดีหนึ่งนี้มันดีแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งผมจะไม่ยุ่งแล้วโอเคไอ้สีเหลืองๆอ้าววาร์ปเหรอสรุปไอ้ฮีบนั้นคืออดเก็บแกบอดเก็บแน่นอนแกบน้ำตาไหลกูตั้งฟาสเทเวลก่อนครับโอเคอดเก็บเลยครับน้ำตาไหลตรงนี้มีชุดเกาะอะไรวะเนี่ยแสงตั้มชุดเกาะของโบสถ์ครับเป็นนักรบแห่งโบสถ์ครับนักรบแห่งศาสนาอะไรก็ว่าไปโผล่มาเต็มเลยแหละตีแรงด้วยเนี่ยเอ้ยตัวอะไรโอ้โหมันยิงด้วยโอ้โหแองเจิลแบบความมืดครับแองเจิลความมืดมันความมืดยังไงวะเทพธิดาในความมืดเทพธิดาที่อยู่ในความเทพธิดาที่มาจากความมืดอะไรวะมึงหักล้างกันจังวะมึงขัดแย้งกันมากเลยเนี่ยยิงใส่กูอีกตัวกิ้วบูใส่แม่งเลยแต่มึงมีตัวเดียวเป็นไรวะพี่ตัวไม่ใหญ่ไปสู้จริงก็สู้อย่างหนักกูไม่สู้แล้วตัวใหญ่เนี่ยไม่สู้แล้วอัพสกิลแบบเคสกิลบูเป็นไงกูอัพสกิลหนึ่งกูสกิลบูอะไรกูเนี่ยโอเคเร็ว25อะไรครับโอเคจัดไปตรงนี้มีอะไรวะ
ลูกปั้นเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่กูกดสกิลผิดแหละกูปาอีดอกอีดอกปาอีดอกอีพูดน้อยไปเมื่อกี้เอ้ยฟื้นพลังใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคนึกว่ามีอะไรสกิลใส่ครับมาถึงใส่ก่อนได้เปรียบแน่นอนครับมันยิงแล้วเนี่ยยิงอ่ะมันยิงอ่ะมันยิงอ่ะสกิลหมูกูหลบได้โอ้โหเช็ดหลังนิดเดียวอ่ะกูโดนยิงเพิ่งหลบได้ไปยงยกทำเซียนมันเรียนมาโดนไปหนึ่งดอกครับไม่เป็นไรครับตีไม่ค่อยแรงครับพวกนี้หรือเปล่าถ้ามันลุมดีชิบหายแน่นอนครับมันยิงโอ้โหมันยิงโอ้โหนั่นไงนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะโอ้โหพวกนี้อย่าไปเรียกว่าเล่นเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากแน่นอนครับโดนแน่นอนครับเมื่อกี้เฮ้ยตีสะท้อนได้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวมันตีสะท้อนได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะต้องดูเนี่ยเหมือนเคยทำไปแล้วแต่หรือเปล่าวะโอเคก็ตรงนี้มันยิงด้วยมันยิงอะไรเฮ้ยยิงเหรอมันยิงอะไรเฮ้ยโอเคต่อเนื่องกันไปด้านขวานี่ฮะตรงนี้มีอีลูกปั้นกั่งน้ำเพื่อโอเคจะต้องรีบกดสกิลอ่ะสกิลหมดสกิลหมดโอ้โหอะไรวะจะสะท้อนนั่นหน่อยตายบอกคิดที่เข้าพอดีตายเลยครับโอเคตรงนี้มีอะไรวะอะไรวะเนี่ยไปที่อาคณาเรียมเลยไหมมันมาได้ไงวะเถี่ยไปก็ได้ครับผมคนจริงแหละอีดอกพูดน้อยทำอะไรเนี่ย จะให้ฉันแปลงสภาพของอีลิทแซงตั้มสโตนไปเป็นแซงตั้มคริสตัลแล้วก็แซงตั้มโค้ดไหมไม่แปลงครับไม่เคยแปลงนั่นครับเอ้ยอะไรอะมีการมียิงด้วยมียิงมาจากด้านซ้ายของจอด้วยอ่ะเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหแซงตั้มมึงโหดเลยวะแต่ละคนอีนันอีนันมึงเจ๊นันเหรอเอาหน่อยเอาหน่อยเจ๊นันตายแล้วโอเคต่อมาด้วยอีอะไรมันชื่ออะไรเชอร์ลับเชอร์ลับอ่ะเชอร์ลับเป็นญาติกับไซรับป่ะนี่อู้ยไซรับนี่อร่อยเลยครับไม่ใช่ครับตีเก็บแล้วก็อีม้ามึงมาเออมึงเปิดหีบให้กูเดี๋ยวนี้เอ้ยกูได้ทะลุหีบได้ด้วยเราได้รับอีลิทแซงตัมสโตนโอเคจะเตะตรงนี้มีหีบอ้าวเดี๋ยวไม่มีสู้เลยเลยเดี๋ยวดูสิมันดีปะวะนี่ฮะเพิ่มเอ็มพี50โอ้ยังกากฮิลดิ้งริบบอนดีสุดแล้วเพิ่ม HP รีเจน2เท่าดีสุดแล้วบอกเลยตรงนี้ตีอีคิตต้องเหมือนเดิมโอเคเอาผมมาตัวเดียวฮะยิงเหรอมึงยิงเหรออูสะท้อนเป็นไงยิงเหรออึ๊บไม่ถูกอีกอ่ะ เดี๋ยวกูหลบได้กูหลบได้ยิงอะไรเฮ้ยยิงอะไรนี่เยี่ยมถูกต้องสักทีถูกสักทีนานเกินเดินอย่างไก่ตีตั้งนานโอเคน่าสกิลหมูใส่มากเลยนี่อีแองเจิลผู้ชายเหรอหรือเปล่าเห มือนเพศอะไรวะเนี่ยเก็บช่างมันเก็บโอเคนี่ตีถูกเฉยถูกเฉยก็มาครับผมไหนดีวะนี่แล้วกันนี่ดีกว่าผิดเฮ้ยอีเซรับโอ้อย่างเท่นี่มันข่าวสไตล์ปะเนี่ยเนี่ยพี่ขาวแห่งไฟนอล7ปะเนี่ยโอ้โหผมนี่เท่มาเลยครับโอเคนี่แล้วกันเยี่ยมถูกด้วยอ่ะสายบนโอเคตรงนี้มีกลัวแล้วโผล่มาเต็มเลยเดี๋ยวกูทำนั่นกูไม่ได้น่าสกิลหมู่มากเลยข้างบนเนี่ยสกิลหมู่อ้าวโดนตัวเดียวชิบหายอู้จะโอ้อะไรวะได้รับกุญแจฮะโอเคแล้วก็ไปได้เลยใช่ไหมโอเคอย่าสู้ขีบแล้วกุญแจไปเลยดีกว่าพี่อย่าสู้เดี๋ยวจะเก่งเกินแบบไม่ได้ได้รับกุญแจสู้หน่อยแล้วกันเฮ้ยโหดมันโหดว่ะไปดีกว่าไม่ยิงโหดตะกี้หัวเกือบตายนี่อะไรเนี่ยอีแองเจิลอะอีแองเจิลแองเจิลมึงแองเจิลยิงกันใหญ่ขออีกตัวถึงได้กุญแจแล้วก็ต้องไปครับเข้าประตูแบบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมีบอสได้ไงวะไมเคิลมิเชลนี่หว่ามิเชลมิเชลแล้วกันครับเฮ้ยมันยิงขนาดนี้เลยเหรอวะมึงทำขนาดนี้เลยเหรอมาถึงมึงทำขนาดนี้เลยตีแม่งเอาแม่งเอาคืนครับเป็นไงแหละเป็นไงเอาคืนบ้างครับเฮ้ยอุ้ยสุดท้ายหลบไม่ได้ครับเดี๋ยวขอตั้งหลักใหม่คราวหน้าครับเฮ้ยลูกสมุนใช่ไหมลูกสมุนใช่ไหมนั่นไงล่ะโอเคลบนี่สบายสบายหลบได้แน่นอนครับ
สมมติรีวิวอัพด้วยรีวิวอัพด้วยตีต่อเนื่องไม่เก่งเท่าไหร่สกิลมันกากมากเลยครับเนี่ยแค่นี้เองครับไอตัวนั้นโหดไหวครับไอตัวดักอะไรวะอะไรไอหลอดอะไรหลอดแหละเดมอนหลอดยังโหดแบบบอกเลยพร็อพสกิลแป๊บหนึ่งไม่อัพดีกว่าเดี๋ยวมันยิงอะไรแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยหลบทําไม่ทันโอเคจับสกิลแม่งยิงเฉยมันเป็นแบบเรียลไทม์มากครับเกมนี้อัพสกิลแม่งยังไม่ให้อัพเลยแม่งแบบไม่มีการพอสเกิดขึ้นกูอัพแป๊บนั่นไหนกูอัพได้กูอัพแป๊บโอเคเฮ้ยหลบอึ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 บสบายสบายครับบอกเลยว่าช่ำชองครับเฮ้ยมันจะตายแล้วจะตายแล้วเต็มลบเต็มลบ1 2 3 4 5 6เกินหรือเปล่านับเกินหรือเปล่าบอกเลยนับเกินหรือเปล่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยลบเป็นไงล่ะเอาชิบะโดนเฉยเก็บไม่เป็นไรครับเราต้องมีพลาดทางกันบ้างครับเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวดูนะตัวนี้กูโคตรเกลียดเลยสัตว์เฮ้ยลบลบไอ้ตายเกือบตายโอ้โห6 4 3เที่ยเอาดี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 เป็นไงกูโดดแบบจำชองซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา AB ขึ้นลงที่เล็กสตาร์ทสูตรคอนทางก็มาเอ้ยลบ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 โอเคตีมึงแกตายแล้วแกตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตีมึงตายเปล่าตายแตกสลายกลายเป็นผุยผงแน่นอนครับชิบชับชบโอ้โหมีดอกกุหลาบสีม่วงแดงได้รับอีกแทงตั้มสโตนครับวับกลับครับ HP บวก10โอเคเจ็ดไปออกอาคาณาเรียมแป๊บหนึ่งไงเหมือนไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากมาเก็บเวลสู้บอร์ดครับโอเคก็เล่นมาประดุกวนแล้วนะครับก็พาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันครับพาร์ทหน้าคาดว่าน่าจะจบได้แหละครับก็ไงก็ฝากติดตามมาต่อด้วยนะครับโอเคยังไงก็พอดีตรงมาพี่ก่อนรับเก็บบ๊ายบาย